ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนของ Genius English Club นะครับคลับที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับโดยมีผมทีเชอร์รุ๊กนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับวันนี้ผมมีคำศัพท์ใหม่ๆนะครับมานำเสนอเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่า scout around นะครับ scout around นะครับ scout มีตัว s c o u t นะครับ sC ไม่ใช่ Z อย่างนี้ครับเอาใหม่นะครับ C C ธรรมดานะครับถ้าเป็น Z อย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นตัว Z นะครับ Z เนี่ยมันอ่านได้2แบบนะครับอ่านว่า Z ก็ได้นะครับอ่านว่า Z อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัว C ก็ C ธรรมดานะครับ S C O U T นะครับ S C O U T นะครับ Scout นะครับต่อไปคำว่า Around นะครับAROUND นะครับ AROUND นะครับ scout around นะครับ scout around เนี่ย scout around จะแปลว่าหาที่ใหม่นะครับหาที่ใหม่นะครับแปลว่าเดี๋ยวต้องไปหาที่ใหม่อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนะครับอย่างเช่น we scouted around for the best price นะครับ we scouted around for the bestprice นะครับแปลว่าโหเราหาที่ใหม่เลยนะเราหาที่ใหม่นะเติม ed ด้วยนะครับ scouted นะครับ scouted around นะครับก็แปลว่าเนี่ยเราได้ลองไปหาที่ใหม่นะตามที่ต่างๆแล้วนะครับเพื่อหาว่าไอ้ตรงไหนเนี่ยมันราคาดีที่สุดนะครับ we scouted around to find the best price นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคำว่า scout around นะครับแปลว่าหาที่ใหม่นะครับลองหาที่ใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับscout around นะครับสามารถคำว่า around สามารถใช้คำว่า round เฉยๆก็ได้นะครับ round เฉยๆแค่นี้ก็ได้นะครับ scout around กับ scout round เหมือนกันนะครับไปหาที่ใหม่นะครับเอาละนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคำว่า scout around ลองหาที่ใหม่บ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับอุ้ยขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้มันยังไม่หนักพอนะครับเวลาพูดผมชอบพูดว่าขอบพระคุณนะครับมันจริงสมัยก่อนผมเคยได้ยินคนพูดว่าขอบพระคุณว่าโอ้โหอะไรจะต้องขนาดนั้นนะครับแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นทางการไปแต่จริงๆแล้วเพิ่งสัมผัสจริงๆว่าโอ้โหเวลาเราบอกขอบพระคุณนี่คือเรารู้สึกขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่ได้เป็นคำที่ทางการอะไรมากนะครับสำหรับผมนะครับหมายความว่าขอบคุณมากจริงๆนะครับเวลาที่ผมบอกว่าขอบพระคุณนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเผยแพร่กันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง Genius English Club นะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับที่นี่แหละนะครับบนโลกออนไลน์นี่แหละนะครับทุกที่ทุกเวลานะครับเมื่อไหร่ก็เจอกันเมื่อนั้นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ต้องสวัสดีแล้วครับสวัสดีครับ